มาดูเรื่องของการปราบปร,ปรมามการพานันกันบ้างครับซึ่งทานายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งปราบปรามการพานันออนไลน์เชิงรุกและเห็นผลอย่างจริงจังครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสตชกระทรวงดิจิทัลนะครับประสานปิดเว็บพนันออนไลน์ทันทีพร้อมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับร่วมทสมาคมธนาคารไทยปิดบัญชีคนต่างด้าว หากเห็นว่าเกี่ยวข้องกับเว็บการพนันแม้จะมีการปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดพนันออนไลน์กันเป็นจํานวนมากแต่ยังพบนะครับว่ามีการเล่นพนันตามแพลตฟอร์มต่างๆจึงสั่งการให้เดินหน้า7มาตรการปราบโจรออนไลน์อย่างต่อเนื่องเช่นการปราบปรามจับกลุมอาชญากรรมออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศการป้องปรามปราบปรามบัญชีม้าซิม้าการแก้ปัญหาหลอกลวงซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะการเก็บเงินปลายทาง เร่งรัดคืนเงินและเยียวยาผู้เสียหายนะครับรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันอาชีากรรมออนไลน์แบบเจาะจง เรื่องการหลอกลวงการลงทุนการหลอกหารายได้และที่สําคัญครับอันนี้เป็นปัญหาหนาหนักเลยก็คือเรื่องของคอร์เซ็นเตอร์นั่นเองค่ะโดยจะเร่งรัดปรับปรปุงแก้ไขกฎหมาย <c oughs> เพิ่มโทษการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากพบว่าสถิติแจ้งความออนไลน์ในเดือนเมษายน2567ที่ผ่านมาเฉลี่ย992คดีต่อวันค่ะสูงกว่าการแจ้งความในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่มีการแจ้งความเฉลี่ย855คดีต่อวันส่วนมูลค่าความเสียหายของคดีอาชญากรรมออนไลน รวมทุกประเภทในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้ว110ล้านบาทต่อวันค่ะ